คือจริงๆเรื่องพี่เตยนะเราอะอยู่กับเรื่องนี้มาปีนี้ถ้าครบวันที่19เนี่ย19สิงหาเนี่ยครบ1ปีพอดีคือพี่เตยโดนข่าววันแรกเลยคือ19สิงหาคมตอนปี65ครับโดนข่าวเป็นวันหลังจากก่อนที่มีพี่คนนึงโดนเข้าไปก่อนใช่ไหมแล้วก็เป็นพี่เตยต่อที่โดน DSI เรียกหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาชีวิตเราก็อยู่เหมือนอยู่กับเรื่องกฎหมายเรื่องการสู้คดีเรื่องอะไรเงี้ยมาจนถึงเนี่ยวันที่9พฤษภาคมเลยอยู่จริงๆจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังอยู่นะยังอยู่กับเรื่องนั้นอยู่ก็เนี่ยปีนึงละที่เราอยู่มาซึ่งในระยะเวลา1ปีนั้นมาเราก็อยู่กับพี่เรามาตลอดคือทำทุกอย่างเอกสารเจอทนายไปนั่นไปนู่นทุกครั้งที่มีการนัดอะไรเงี้ยเราจะเป็นคนทำทุกอย่างเหมือนปกติคือลูกอะนอกจากเป็นน้องแล้วลูกทำหน้าที่เป็นผู้จัดการด้วยมานานแล้วซึ่งระหว่างนั้นลูกก็จะเห็นตลอดว่าความรู้สึกของพี่เตยหรือว่ากำลังใจของพี่เตยมันเป็นยังไงคือเอาจริงๆอะชีวิต